นี่หมูแดงกำลังล้างหน้าอยู่เนี่ยเก่งอ่ะเสียงสู้ซ่าใหญ่เลยถึงบ้านแล้วนะโทรมาบอกไหมเอาอุ๊ยอ๋อโทรมาบอกพวกเราเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อน่ารักปะล่ะน่ารักแค่นี้ก็ในแค่นี้ในแฮชแท็กก็แย่งกันจีบไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ต้องจีบหรอกทำไมเหรอได้ทุกคนไงอ๋อทุกคนได้ยินแล้วทุกคนได้ยินแล้วนะเสียงก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยตลกดีอันนี้หมายถึงเสียงตัวเองใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเขาชมเสียงตัวเองว่าเสียงน่ารักอยู่นะโอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะน่ารักเกินไปแล้วโอ้โหตื่นเต้นแล้วอ่ะวันนี้คุณสามร้องไห้บ้างป่ะเนี่ยโอ้โหซีนสุดท้ายมันสุดปังแล้วบอกเลยแอบเห็นรูปแบบๆอยู่ yeah. โอ้คุณสามวันนี้ก็เป็นซีนอารมณ์เกือบทั้งหมดเลยค่ะขอโทษค่ะที่ไอเธอไปดื่มน้ำนะแล้วก็แบบมีอะไรนะรูปที่คุณสามไปหาคุณย่าแล้วคุณย่าอยู่ชั้นบนรูปนั้นเป็นคนพูดถึงเยอะนะใช่ไหมคะไม่คอไหมคะอะไรนะคะอะไรนะคะไม่คอไหมคะตาเลือกกับแบบย่าค่ะแต่ว่าค่ะมาบอกว่าเราหมูแดงเข้าฉากกับคุณย่าความรู้สึกแรกเป็นไงบ้างคะเข้าฉากครั้งแรกก็คือเป็นซีนที่แบบต้องปะทะกันเลยอะค่ะแบบว่าพูดได้ไหมพี่จี้เนี่ยอันนี้พูดได้เกรงค่ะตอนแรกคือเราไม่รู้ว่าแบบเราคือเราทำกันบ้านหนักมากอะทุกคนแล้วเพราะว่าเราอยากให้เกียรติอายุด้วยเพราะว่าแบบเรากลัวเราจะแบบไม่มืออาชีพพออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช่แล้วมันก็เลยเกรงพอเกรงปุ๊บอายุก็สอนว่าแบบเนี่ยอยู่สามารถที่จะเอาณความรู้สึกตรงเนี้ยไปเล่นในตอนนั้นจริงๆได้เพราะว่าตัวละครมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคผ่านมาได้ด้วยดีเทคละเขาเรียกว่าอะไรคัดละเทคเองค่ะโอ้โหเพราะว่าอายุส่งดีมากๆด้วยเพราะอายุเก่งมากโอ้โหเก่งอยากเห็นแล้วเนี่ยตื่นเต้นอยากให้ดูเหมือนกันหนูก็ตื่นเต้นตื่นเต้นหมูแดงข้าวบนโต๊ะอร่อยไหมคะอ๋อไม่ได้กินเลยค่ะไม่ได้กินนะคะทุกคนได้รับคำตอบแล้วนะใช่ที่ถ่ายไว้ก็คือไม่ได้กินค่ะมันไม่บอกหรอกค่ะว่าทำไมไม่ได้กินแต่ว่าแค่พูดว่าไม่ได้กินค่ะหลีตา หลีตาแล้วหนึ่งว้าวว้าวสนุกอ่ะหนูอยากสปอยอีกอ่ะเงียหูละอ๋อแต่ว่าแอบเห็นว่าพี่ฟีนมีอะไรนะโต๊ะเห็นเขาแซวกันอะเห็นไหมคะที่แบบว่าโต๊ะอาหารคือแบบยาวมากอ๋อมันมีมินนิ่งนะคะใช่มินนิ่งอะไรเยี่ยงประมาณนั้นทำไมนั่งไกลกันจังคะตอนคุยได้ยินกันไหมได้ยินค่ะโอ้คนถามเยอะมากเดี๋ยวนะคะได้มาช่วงทอล์กกันดีกว่าช่วงทอล์กเราจะตอบให้เรายังนั่งแงะขนตาอยู่ตัวนี้ทุกคนชวนคุยระหว่างแงะขนตานะเฮ้ยจอยอ่ะชอบรู้สึกไม่ครับคุณหนึ่งเป็นไงบ้างคะอ๋อวันนี้พี่หนึ่งก็
จัดเต็มจัดหนักไม่ไหวจัดเต็มจัดหนักซีนสุดท้ายหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นซีนสุดท้ายรวบซีนยาวๆที่ทุกคนแบบรวมกันแล้วทุกคนแตกหักทั้งหมดโหคือทุกคนที่จะพูดยังไงดีคือทุกคนที่รวมตัวอยู่ตรงนั้นคือมาเพื่อความรักทั้งหมดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่แล้วณตอนนั้นคือทุกคนมีเหตุผลของตัวเองมันเป็นซีนอารมณ์ใช่ค่ะแล้วคือซึ่งการถ่ายทำค่อนข้างยากมากๆเพราะว่าครูเอเอาหลายๆซีนมาเป็นลองเทคแบบเล่นยาวๆอะไรเงี้ยค่ะโหต้องโฮอารมณ์ตั้งแต่ต้นซีนยันสุดท้ายซีนอะไรเงี้ยค่ะสุดตัวนะแต่ละคนคือก็สุดสุดทุ่มสุดสุดเลยใช่ใช่คือณตอนนั้นฟินก็เป็นคุณสามแล้วแบบไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกันตอนนั้นคือน้ำมูกน้ำตาอะไรก็แบบไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกหมดเลยแอบเห็นรูปอยู่แบบเป็นรูปแบบร้องไห้ใส่ชุดดำเสื้อสีดำแต่ว่าถ้าได้ดูในซีรีส์น่าจะแบบว้าวเตรียมยาดมดมตอนนี้เลยรอติดตามนะคะรอติดตามนะทุกคนมีคนถามเยอะจริงๆแบบเพราะว่าหน้าคุณหนึ่งก็เต็มที่อยู่นะมาไฟเต็มที่เลยนั่นแหละค่ะอันนี้ก็ถามคำถามว่าทำไมเก้าอี้เหลือตัวเดียวตัวอื่นหายไปไหนตอนทานข้าวคือมันก็ไม่น่าจะเดายากนะทุกคนมันก็มีนิ่งง่ายๆมากๆเลยอ่ะแบบเหลือแค่ไหนก็ครอบครัวก็เหลือแค่นั้นนะคะใช่โหประมาณนั้นโอ้โหทุกคนประมาณนานจิตใจฟิวเป็นสามแบบน่าจะได้รับแรงกดดันหรือเปล่าตอนนี้หรือคนเดียวไม่ถามแต่จีบได้ไหมคะเอาเมาคุณหนึ่งหน่อยปากแจ๋วไหมคะว้าวปากแซ่บไม่ไหวขนตาคุณสามปังตลอดเลยค่ะชอบมากแอคสีชมพูชอบเหมือนกันค่ะนั่งแงะอยู่เลยค่ะอันนี้แงะข้างไหนคะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะกำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างเข้าฉากกับคุณหนึ่งคุณสองเป็นไงบ้างคะคุณสามก็ทั้งคุณสองนี่จะเป็นพาร์ทอดีตใช่ทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นซีนมันก็มีทั้งซีนน่ารักจุ๊บจิ๊บกับแบบซีนอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซีนน่ารักจุ๊บจิ๊บใช่ซีนน่ารักจุ๊บจิ๊บก็มีแบบว่าแฝงในยะของการเป็นคนสามอยู่ด้วยอะไรเยี่ยงใช่ทุกคนจะบอกว่าดีเทลมันแบบสุดๆไปเลยอ่ะโอ้ยตื่นเต้นเนี่ยเห็นไหมยิ่งได้ยินยิ่งตื่นเต้นแล้วอ่ะเมื่อไหร่จะปลายปีเนี่ยคือมันแบบจริงจะบอกว่าแบบดีเทลมันเยอะมากจริงแบบมันไม่ใช่แค่แบบซีรีส์ยูริที่แบบอันนี้ละตอนนี้มันกลายเป็นแบบอยากให้ดูจริงๆนะอุ๊ยอันนี้ตื่นเต้นใช่ตื่นเต้นอ่ะคุณหนึ่งเรียกคุณสามว่าตัวเล็กไหมคะได้ยินพี่ไมล์เรียกแล้วพี่ฟีรู้สึกยังไงบ้างน่ารักดีค่ะน่ารักดีแต่ว่าณตอนนั้นที่ยืนอยู่นะเสร็จไม่รู้แล้วว่าน่ารักไม่น่ารักตอนนั้นอารมณ์มันมวลมันแบบอบอวลไปด้วยจุดๆใช่วันนี้พี่หนึ่งมีแต่ซีนดราม่านะคะโห
พี่มายแบบจัดเต็มเลยนะทีนี้เดี๋ยวต้องไปถามพี่มายเอาเองว่าพี่มายรู้สึกยังไงเวลาเล่นจะมีคิวถ่ายกับอาโยอีกไหมคะคิดว่ามีค่ะมีแน่นอนมีแน่นอนแซวเก่งอ่ะเดี๋ยวนะคะชอบฟังมูแดงสปอยอีกงูเอาไม่เราไม่ได้สปอยเราแค่เล่าให้ฟังว่าตรงนั้นเป็นยังไงเราไม่ได้สปอยสักหน่อยว่าเราเข้าไปทำอะไรบ้างเออรอดูทุกคนรอดูจริงพอรู้ความหมายของเก้าอี้ที่หายไปแล้วเก้าอี้เหลือแค่สองตัวเป็นเศร้าอยู่นะไม่มีอะไรเศร้าบ้างหรือเปล่าเดินทั่ววังไหมคะคุณสามโอ้ยปวดขามากค่ะเดินมาแล้วหรอเดินมาแล้วหรอคะหนูเดินจนเอ๊ห้องนี้อยู่ไหนนะห้องนั้นอยู่ไหนนะอยู่ตรงไหนนะเขาอยู่ตรงไหนกันนะเขาถ่ายตรงไหนนะอันนี้อ๋อล่าสุดคือเดินหาห้องกันแล้วนะกว้างมากเดินขึ้นลงว่าอันต่อไปคือที่ไหนเอ่ยประมาณนั้นค่ะโอ้ฉากนั้นเหมือนทุกคนมีเหตุผลที่อยากล้างคนที่ตัวเองรักให้อยู่กับเราแต่ก็ไม่ได้คิดถึงจิตใจของคุณสามเลยสินะไม่รู้อันนี้ไม่รู้รอดูนะอันนี้ไม่รู้ค่ะตอนคุณไม้อ๋ออันนี้ก็คือเมื่อกี้พี่ฟินตอบไปแล้วว่าแบบเหมือนไม่เหมือนตอนพออยู่หน้าฉากก็แบบมันมวนๆ ใช่ไหมใช่ค่ะมีคนถามว่าพี่ฟีนมีแบบว่าติดความเป็นคุณสามมานอกกองบ้างไหมคะความเป็นคุณสามมานอกกองเหรอคะค่ะเหมือนจะยังไม่เจอค่ะน่าจะยังไม่มีนะคะคิดว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเวลาไปอยู่กับคนอื่นมันเจอหรือเปล่าแต่ว่าถ้ากับตัวเองเองอ่ะยังรู้สึกว่ายังเป็นตัวเองได้อยู่แต่คือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในซีนหรือว่าอยู่ในอารมณ์ณตรงนั้นใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าแบบผู้กำกับสั่งว่าพาละซีนนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องรีบเปลี่ยน motivation ออกมาแบบให้ได้ก็จะไม่ได้เอากลับมาขนาดนั้นใช่แต่คือเราจะพูดว่าอะไรดีนะเราตอนนี้เริ่มรักเขามากมากขึ้นอะไรเงี้ยเราเริ่มทำความเข้าใจกับเขามากมากขึ้นแบบเยอะมากๆเพราะว่าช่วงแรกคือจะเล่าให้ฟังว่าแบบเรามีคำถามกับเขาเยอะมากตอนที่เราแบบถ่ายทำหรือว่าตอนที่เราอ่านบทแบบเหมือน mindset เขากับ mindset ของตัวฟีนอะแบบมันคนละคนอะมันแบบฟินแค่ไม่เข้าใจว่าแบบทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ทำไมเขาถึงทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วใช่แล้วเราก็แบบเหมือนมีคำถามกับเขาเยอะๆๆว่าแบบทำไมยูถึงทำอะไรแบบนี้ลงไปได้ไงอะอะไรเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมคะแบบทำไมถึงพูดออกไปแบบนั้นนะสามอะไรเงี้ยแต่พอยิ่งถ่ายเยอะขึ้นหรือว่ายิ่งรู้จักตัวละครเยอะขึ้นแล้วแบบยิ่งทำความเข้าใจกับเขาไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าแบบพอมันลงแบ็คกราวด์เยอะขึ้นแล้วก็เลยแบบอ๋อที่เป็นแบบนี้เพราะอันนี้ที่เป็นแบบนั้นเพราะอันนั้นอะไรเงี้ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบโอ้ยน่าสงสารจังอะไรเงี้ยค่ะแบบประมาณนั้นก็เลยณตอนนี้ที่เล่นเป็นเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกสงสัยในไดอะล็อกหรือว่าในซีนมากเท่าแต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนคือแบบฟินจะถามพี่ผู้ช่วยตลอดแบบทำไมเขาถึงแบบถึงพูดประโยคนี้ออกมาได้ไงอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีบางคำที่แบบถ้าเป็นเราจะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ใช่ในฐานะนักแสดงคนหนึ่งเราก็ต้องเล่นตามที่แบบพูดกับบีบบทเขาเขียนมาอะไรเงี้ยค่ะก็ใช่แต่ถ้าพูดถึงในชีวิตจริงเราก็ไม่ควรพูดแบบนี้ไม่อยากพูดแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ก็พอเราทำความเข้าใจกับเขาจริงๆก็
เราก็จะรู้ว่าเออเหตุผลที่เขาพูดออกมาเป็นออกมาเป็นอย่างนั้นจริงใช่เพราะว่าจำได้ว่าเคยในที่สัมภาษณ์เคยพูดเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เหมือนไม่เข้าใจคุณสามใช่ไหมคะใช่ค่ะมันอย่างที่บอกว่าแบบมันยากมากมากเลยอ่ะสำหรับตัวฟินเองอ่ะเพราะว่ามันคือคนละคนเลยแบบมากๆค่ะแต่ว่าสนุกค่ะแบบสนุกในซีนถ้าเราแค่รู้สึกว่าแบบสนุกในซีนการถ่ายทำออกมามันก็เหมือนไปผ่านการตัดต่อหรืออะไรอีกก็น่าจะสนุกเพราะว่าอันนี้กำลังคิดว่าถ้าสมมติว่าเราได้เห็นตอนที่ออกอากาศแล้วเนี่ยหลายคนน่าจะเข้าใจคุณสามมากขึ้นเหมือนกันเนาะเราก็หวังแบบนั้นเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าประเด็นมันค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่อนไหวอ่อนไหวใช่อ่อนไหวหน่อยด้วยแต่ก็ถ้าเราจริงๆเราก็อยากให้คนดูมองลึกในตัวละครจริงๆว่าแบบเออที่เขาเป็นแบบนั้นเพราะอะไรอะไรเงี้ยไม่ใช่หมายถึงว่าแบบทุกไม่ใช่หมายถึงแค่3นะคะหมายถึงแบบทุกตัวละครเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกตัวละครคือมีปมในหัวใจหมดเลยใช่ค่ะมีคำถามอีกไหมคะมีเยอะเลยค่ะว้าวมีคนถามเยอะมากเลยในนี้ถ้าจะไปพักผ่อนบอกได้เลยนะคะแบบว่าเผื่อแบบจะได้ได้ตอนนี้หนูกำลังมาคนอันนี้ที่หน้าอยู่ค่ะเอาน้องฟิวออกใช่ประมาณสัก15นาทีอะไรเงี้ยแล้วจะไปอาบน้ำแล้วค่ะโอเคอย่างก็ได้มาวังคุณสามกับวังคุณภูมิวังใครใหญ่กว่ากันคะเอ้าวังคุณภูมิกับวังคุณสามเหรอคะทันแน่คำถามต่อไปคืออะไรคำถามต่อไปอันนี้ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้อ่ะคุณสามสายตาสั้นเหรอคะเห็นใส่แว่นด้วยอ๋อวันนั้นเหรอคะที่ใส่แว่นอาจจะเป็นเพราะว่าใช้สายตาเยอะมากค่ะก็เลยแบบหาตัวช่วยใช้สายตาทำอะไรก็ว่ากันอีกทีค่ะแป๊บนึงนะคะโอเคทำตัวน่าสงสัยอีกแล้วได้ฟังแบบนี้ตัวภูมิใจในตัวพี่ฟินจังเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะอยากเก่งอีกเราแบบว่าอันนี้ก็คือแบบพอฟังแล้วรู้สึกว่ายังไงอะเหมือนเราอยากเห็นอะมันนี่คือตอนนี้ทุกคนพูดเหมือนกันว่าดีใจแล้วก็แบบยินดีกับพี่ฟินมากเพราะว่าแบบฟังแล้วรู้สึกว่าแบบว่าเก่งขึ้นในทุกวันเลยอะค่ะเราก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าตัวเองเก่งแต่ว่าเราแบบเราทำการบ้านเยอะจริงๆทุกคนเราอยากให้เห็นแบบชาร์เตอร์เบรกดาวของเราในบทของเราอะไรเงี้ยที่เราเขียนว่าแบบโอ้โหเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราทุ่มเทอ่ะกับมันมากๆค่ะจริงๆแบบใช่ค่ะเพราะว่าบทคุณสามนี่แบบเขาดูเป็นคนที่มีแบบยังไงต้องใช้คำว่ามีลับลึกลับมากเลยนะใช่ค่ะเขาค่อนข้างเป็นคนขี้ขลาดแบบใช่อันนี้คือที่พุ่มกับตีความให้เราฟังแล้วก็เราก็มองว่าเขาเป็นคนแบบจริงๆเลยเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ออกมาก็ไม่ได้จะอยากเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ไม่ออกก็จะไม่ออกมาแบบเหมือนพูดอีกอย่างทำอีกอย่างคิดอีกอย่างแต่ไม่ทำอะไรเงี้ยค่ะแบบทำไมไม่ทำอ่ะไม่กล้าเลยหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นใช่แล้วเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเขาเปราะบางมากๆเขาไม่ไหวสงสารเขาใช่น่าจะด้วยความว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะมีเฉลยว่าทำไมคุณสามถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบอย่างที่บอกมันมีปมอยู่แล้วแน่นอน of course ทุกคนรอดูนะคะคุณ
ฉากเมื่อกี้มีคนถามนะถามว่าเล่าถึงฉากสิงโตได้ไหมคะค่ะเมื่อวานเบกกี้บอกว่าฉากสิงโตตลกมากแต่ไม่ได้บอกว่าอะไรฉากสิงโตก็ตลกจริงก็คุณสาวเขาก็จะเป็นคนอย่างนั้นแหละเขาจะเป็นคนไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาอะไรเท่าไหร่ใช่เอ็นดูนะเอ็นดูเขาโอ้ยดูเรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยอ๋อเมื่อวานแบบว่าเขามาฟ้องด้วยนะว่าแบบว่าฉากเมื่อวานมีร้องไห้อ่ะมีคนทำเขาร้องไห้เนี่ยอ๋อมันก็ มันจริงๆฉันก็ยังไม่อยู่นี่ดีกว่าอ่ะเพลงนี้ยังไม่อยู่อ่าเพลงนี้ทุกคนไปตีความหมายเพลงกันนะคะ โอ๊ย เดี๋ยวได้สงสัยลงสเปซไปต้องไปจิบน้ำอุ่นแล้วมั้งเนี่ย หนูเป็นอย่างนี้ตลอดไปอ่ะหนูแบบหนูไม่ได้เจ็บคอนะแต่ว่าแบบมันจะไอเองมันจะไม่ แบบเนี้ย มันอัตโนมัติร่างกายอ่ะทุกคนแต่มันดิสโอเคนะมันไม่ได้รู้สึกทรมานขนาดนั้นแค่แบบค่ะ ใช่ต้องตอนนี้หนูล้างจมูกอะไรอย่างงี้เอาค่ะอืมอันนี้คือเสียงนี่คือดีกว่าจริงๆรู้สึกว่าเสียงดีกว่าเมื่อวานนะที่เห็นในแบบตามสตอรี่อย่างเงี้ยนะคะผมประมาณแค่มากประมาณหนึ่งค่ะใช่วันนี้ไอไม่น้ำก็เหมือนกันอาจจะเป็นที่ยาค่ะอืม ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่เราเห็นความพยายามและความทุ่มเทของฟีนนะคะขอบคุณค่ะทุกคนแบบเห็นทุกคนพยายามหมดเลยแบบทุกคนทุ่มเทใช่ทุกคนในกองทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่แค่แบบฟีนคนเดียวอืมทุกคนแบบทำการบ้านกันอย่างหนักเลยใช่ไปช้อปปิ้งกับน้องม่อนเป็นไงบ้างคะเพราะเห็นคุณสามถือของเยอะมากอ๋อหนักดีค่ะหนักแขนดีตลกดีด้วยค่ะคุณสามถือคนเดียวเลยเหรอถือคนเดียวเลยเราไม่ให้เขาถือหรอกไงแหมเอาแหมอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะใช่เราไม่ให้เขาถือเราเพราะว่าแบบนั่นแหละ นั่นแหละถ้าถ้าพี่ฟีมีคำถามอยากจะถามอะไรคุณสามหรืออยากบอกอะไรคุณสามไหมคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังรู้สึกว่าเรายังอยากรู้จักเขามากกว่านี้เราค่อยแบบมาคุยกันอีกทีว่าแบบว่าเรามีคำถามอะไรเราอยากบอกอะไรเขาอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้คือเราแค่อยากเรารู้สึกเขาน่าค้นหาแหละเราก็เลยอยากรู้สึกว่าเขาเป็นไงอ่ะเป็นยังไงมากกว่านี้แหละอืมใช่ค่ะไอ้ก็เดี๋ยวรอตามกันแต่ว่าคุณสามเขาแบบคือตอนอ่านหนังสืออะค่ะก็งงคุณสามเหมือนกันแต่ว่าแบบเมื่อกี้พอได้ยินไม่ได้ยินที่พูดมาแล้วแบบรู้สึกว่าถ้าได้ดูเป็นซีรีส์อะพอมันได้เห็นภาพอย่างเงี้ยมันอาจจะขยายเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ๆว่ามันเห็นภาพด้วยแหละทุกคนมันแบบมันอาจจะรู้สึกว่าในแต่ละตัวละครมันมีอะไรมากกว่าในนั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูนะคะมีคนบอกว่าตอนนี้เก่งแล้วเราต้องเรียนรู้และเติบโตกันไปอืมใช่ใช่ค่ะโหอ่านไม่ทันแต่มันหนักมันหนักทุกวีคเลยอ่ะเราอันนี้เราแค่แอบคิดว่าที่เราเป็นหวัดเพราะว่าเราอาจจะอยู่ในอ่างน้ำนานเกินไปด้วยอะไรเงี้ยอ๋อคือเป็นหลังวันนั้นเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็คือเหมือนหลังจากวันที่เราไปรับ
ไปเอาของขวัญใช่ไหมที่เราเจอกันวันเกิดวันที่ MBK ใช่ไหมคะหลังจากวันนั้นก็เหมือนทำงานออกกองแล้วก็ตอนแรกเราว่าจะพักแต่ว่าคุณตาก็เสียแล้วก็กลับบ้านอีกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนทั้งวีคนั้นเราไม่ได้พักผ่อนเลยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบเหมือนเพลียแล้วฝนก็ตกอะไรเงี้ยค่ะขับรถด้วยอะไรด้วยก็เลยแล้วพอมาอีกวีคนึงก็ออกกองอีกแล้วก็เหมือนเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่านะที่เราต้องแช่น้ำอะไรเงี้ยเราก็แช่ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเลยมั้งคะฮะเหมือนจะใช่ประมาณนั้นแบบเกือบครึ่งวันอะที่เราต้องอยู่ในอ่างอาบน้ำอะก็เลยใช่ก็เลยเราก็เลยแอบคิดว่าอาจจะเนื่องจากณวันนั้นที่ไม่ได้พักผ่อนแล้วก็ด้วยก็เลยทำให้เราแบบเป็นหวัดจนถึงทุกวันนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ล่าสุดที่ไปหาคุณหมอมาคุณหมอบอกว่าเราไม่ตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยเราเป็นโควิดปะวะอะไรเงี้ยแต่ตรวจแล้วก็ไม่เจออะไรเงี้ยค่ะก็หมอบอกว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้ด้วยก็เลยแบบเจออะไรกระตุ้นก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่อันนี้คืออาการคือมีแค่เป็นน้ำมูกเจ็บไม่มีเจ็บคอหรือว่ามีอาการอื่นไหมคะไม่มีค่ะแบบตอนวันแรกที่ถ่ายแก็บวิกที่แล้วมั้งคะก็คือเจ็บคอนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เหมือนรักษาคอตัวเองระดับหนึ่งอยู่ก็เลยไม่ได้เจ็บคอแล้วหลังๆก็เริ่มมีน้ำมูกแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบอาจจะเกิดจากการแช่น้ำวันนั้นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็มันเหมือนมันถ่ายดึกทุกวันแล้วก็กว่าจะถึงบ้านกว่าจะอาบน้ำกว่าจะนอนอะไรเงี้ยค่ะค่ะด้วยแต่วันนี้ก็จะได้พักผ่อนแล้วเนาะแต่เราหาหมอแล้วนะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวก็หายใช่ปกติแหละร่างกายมันโฮไม่ได้อ่ะแล้วฝนตกบ่อยด้วยเนาะช่วงนี้ใช่วันนี้เราก็ตากฝนวันนี้ฝนตกเหมือนกันตากฝนตากฝนเพราะว่าต้องเดินไปเปลี่ยนสะพายค่ะแบบอ๋อโลเคชันมันเขาเรียกว่าอะไรห้องมันห้องแต่งตัวห้องแต่งหน้าอะไรค่ะมันต้องเดินนิดหน่อยค่ะ it's okay รักษาตัวเองถ่ายทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอ่ยเหลืออีกเยอะไหมคะเหลืออีกเยอะไหมอ่ะคะก็มีซีนก็คิดว่าเยอะนะคะน่าจะครึ่งหนึ่งเลยอ่ะแบบ เดี๋ยวมีอดตายแล้วเกือบพูดออกมาแล้วนะตายอ่ะระวังไม่ได้เดี๋ยวมีเอ้ยกับเกลงอีกใช่ไหมคะแล้วก็ค่ะพอแล้วเรารู้กันแค่นี้แหมเกี่ยวแล้วโอ้โหทุกคนไม่เห็นต้องถามเลยนี่ก็สปอยจนไม่รู้จะเฮ้ยซีรีส์ออนจะเอาอะไรไปดูวะอันนี้ละเนี่ยอุ๊ยน้องฟีนได้กินวิตามินบ้างไหมคะทำงานหนักที่พี่ซื้อให้วันนั้นวันก่อนอะไรเงี้ยก็ทานหมดเลยค่ะแบบว่าตอนนี้หนูก็กำลังคิดว่าหนูจะเป็นอะไรกับไตหรือเปล่าเพราะว่า หนูก็นั่งอ่านจดหมายใช่ไหมคะที่พี่ๆบอกว่ากินอันนั้นกินอันนี้อะไรเงี้ยก็พยายามกินอยู่ค่ะตอนนี้กินวิตามินซีกับวิตามินบีรวมหรืออะไรสักอย่างใช่ค่ะแต่ก็พยายามแบบเฉลี่ยมันเยอะมากเลยค่ะพี่ไม่ต้องซื้อให้แล้วนะคะเกรงใจแล้วค่ะก็ถ้าทานวิตามินซีก็น่าจะกับวิตามินดีรวมเนาะใช่ก็น่าจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวนะมีคนอ้าวจีบกันอีกแล้วเอาสบายเลยมีคนถามว่าจะมีตะลุยกองบ้างไหมกองถ่ายหมายถึงวิดีโอเหรอคะหรือเบื้องหลังหรืออะไรน่าจะเป็นหมายถึงว่าพาตะลุยกองอาจจะน่าจะเป็นเหมือนเบื้องหลังนี้หรือเปล่าคะอ๋ออันนี้ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าถ้าส่วนตัวแบ
นักแสดงแล้วไม่มีเวลาทำอะไรเลยใช่ค่ะคือเหมือนแบบเปลี่ยนซีนก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปถ่ายแล้ว คือจะมีเวลาแบบนิดหน่อยอย่างบางวันคือจะมีรูปให้ดูเยอะๆกับบางวันก็ไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ช่วงแก็บว่างนะตอนนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วค่ะรู้สึกว่าอาจจะอันนี้อาจจะต้องเป็นในส่วนของทีมงานเราก็ไม่สามารถตอบได้ใช่ใช่ก็รอทุกคนรอดูนะคะอาจจะแบบ ตอนใช่ค่ะเนาะเสียงพี่ฟีนวันนี้ฮีลใจหนูมากเลยค่ะโอ้ยินดีค่ะจะมีไลฟ์กองถ่ายอีกไหมคะอันนี้ก็ต้องน่าจะไม่อยู่อ่ะไม่อยู่เลยอันนี้ถ่ายทีน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าหรือเปล่าคะคิดว่าน่าจะใช่ค่ะแต่ว่าต้องรอดูคิวอีกทีค่ะมีคนถามว่ามือที่สามใกล้จะมาแล้วเหรอคะถ้าเสียงไม่ต้องตอบนะก็เซฟหมูแดงเซฟหมูแดงก็คิดว่าใกล้แล้วมั้งคะคิดว่าใกล้แล้วนะคะเขาบอกไปยังอะคะว่าแบบเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงปะใบมันก็น่าจะหมายถึงผู้หญิงค่ะใช่สวยมากเลยค่ะอุ๊ยอะทุกคนอะตอนนี้หลีตากันแล้วนะใครนะเพราะว่าเขาก็มีเหมือนทายๆกันแบบว่าจะใครนะใครนะอย่างงี้อยู่รอชมนะคะทุกคนรอชมอุ๊ยหัวล้อเหมือนชินจังอุ๊ยไหนๆนี่ดึกแล้วเนาะไปพักผ่อนไหมคะอันนี้มันครบ15นาทีอะค่ะขออีก5นาทีได้ไหมคะอ่ะได้ยังไม่จุ้มแล้วแห้งๆเลยอ๋อได้ค่ะได้ค่ะก็มีถ้าครบ15นาทีแล้วทุกคนบอกด้วยนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูเหมือนกัน ยังไม่แห้งเลยรอขออืมทำไมคุณหนวดไม่พูดเลยค่ะปิดไมค์เลยค่ะเอาละดิดน่ารักนะคะ คุณหนวดคะยังสู่ขิดหมอนระเบิดแล้วมั้งทักทายสักหนึ่งอ๋อหูแดงอีแซปปี้ดิสน่ารักนะเขาว่างี้หูแดงเลยมีดอกสบายาตาสวยยางสิ้นเอาแอคนั้นขีดไปแล้วมั้งเนี่ยก็แปะคูฟิลเลอร์แล้วนะอ๋อแล้วมีคนถามว่ามีคนสวยกว่าม่อนด้วยเหรอคะเอออุ๊ยเอาเอาละไม่รู้คุณย่ามั้งเป็นคนที่รู้อะไรนะรู้การหลบหลีกอย่างดีเพลงประกอบซีรีส์จะมีฟินเบกร้องประกอบบ้างไหมคะวายไม่บอกโอ้แต่ละคนแต่ละคำถามมันเสี่ยงเนาะมันเลิศนะเลิศอยู่จะเข้าไปดูแท็กบ้างดีกว่าในนี้คือแบบไม่จีบก็ถามคำถามแบบเลิศๆอยู่นะ
พี่ฟีทุกแป๊บหนึ่งนะคะค่ะพี่ฟีนพี่น้องฟีนกินอ๋อโอเคอันนี้อ่านแล้วคุณสาฉากฉากปีนโซฟาเป็นไงบ้างคะปีนโซฟาคืออันไหนคะปีนโซฟาแอะปีนโซฟาอ๋อก็เมื่อทุกอันนะคะทุกคนอะไรนะคะก็เมื่อทุกอันล่ะค่ะชีเป็นคนแบบคุณสามชีเป็นคนโดนสอนตั้งแต่เด็กว่าแบบจะต้องจัดร่างกายยังไงอะไรประมาณนั้นก็นั่นแหละค่ะอะไรก็ดูเป็นคอมโพสไปหมดเขารู้นะทุกคนวันนี้คุณเกลิกแกล้งอะไรคุณสามไหมคะวันนี้เหรอคะวันนี้มีซีนคุณเกลิกไม่มีค่ะเกิกไม่โอ๊ยเกิกเป็นพ่อหนุ่มใจดีเกิกไม่ค่อยแกล้งค่ะแต่แบบจะเป็นสามที่แบบลุ่มล่ามนะเกิกอะไรอย่างเงี้ยแบบไปเรื่อยอ่ะเพราะเราไม่ได้ชอบเขาไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าเราไม่ได้ชอบใครสักคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งมาทำดีด้วยหรือว่ามาแบบมาสนใจมาเทแคร์แล้วก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเปล่าแบบใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเกิดไม่แกล้งเนาะเอาละแต่ละคน ฉากนี้ยังไงหรอคุณสามง่วงแล้วหรออะไรนะคะฉากไหนนะคะฉากที่คุณสามนอนหันหลังอะคะนอนหันหลังที่ติดเล็บเหรอคะอ๋อค่ะอันนี้เหรอคะอ๋อค่ะแป๊บหนึ่งนะมันอ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะอ๋อง่วงแล้วเนาะง่วงค่ะใช่ง่วงค่ะแต่ละคำถามเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจมูกบานกันหมดแล้วไม่นะก็ไม่มีนะทุกคนถามอันที่ไม่จมูกบานบ้างดีก็น่ารักดีนะเออซีรีส์มันก็ไม่ได้จะมีแต่จมูกบานหรือเปล่าบานนะว่าขายอย่างอื่นปะขายอย่างอื่นด้วยแกมีไหมคำถามไม่จมูกบานอะซีนเยอะแยะเต็มไปหมดบ้าเปล่าฮันแน่รู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่คำถามไหนไม่จมูกบานอย่างนี้ตอนถ่ายไม่กั้นไอแย่หรอคะถามคำถามเหมือนพี่ไม้เลยวันนี้พี่ไม้ก็ถามน้องว่าแบบน้องเหมือนเดินเข้าไปแต่งหน้าทีนึงใช่ไหมคะเปลี่ยนผมทีนึงหนูก็ไปสั่งน้ำมูกแล้วก็ไอจนแบบน้องถ้าอยู่ในซีหนูทำไงอ่ะอะไรพี่ไม้ก็ถามหนูก็ฮึบแต่ว่าถ้าแบบถ้าคัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ไอจนอายุถามว่าหนูไม่ได้เป็นโควิดใช่ไหมลูกหนูก็บอกว่าหนูป่วยเฉยๆแบบหนูเป็นหวัดเฉยๆค่ะไอโอแบบหนูตรวจแล้วนะคะหนูไม่เป็นค่ะแต่ว่าในฉากนี้ก็คือสามารถมันกันได้อยู่ในฉากต้องสั่งสมองตัวเองว่าแบบยูจิยูเอาห้ามเอาออกมานะต้องฮึบอย่างเงี้ยค่ะฮึบไอไว้ใช่แต่ในซีนมันก็จะมีอีดิทมีคัทมีอะไรอยู่แล้วก็ณช่วงนั้นที่ไม่ได้เรคคอร์ดก็แล้วหนูกลัวคนอื่นเขาติดอ่ะหนูก็ต้องวิ่งเข้าไปแบบไปหลบในกำแพงหรืออะไรสักอย่างที่แบบอย่าออกมาหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าแบบปกติมีพวกที่พ่นคออะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะอ๋อพ่นค่ะพ่นแล้วมีไอ้ฉลามที่เอาไว้พ่นจมูกด้วยมันหน้าตาเหมือนฉลามดีที่คุณหมอให้มาก็เลยเรียกว่าฉลามฉลาม
ใช่ไว้ถ่ายรูปให้ดูนะคะมันเหมือนฉลามอ๋ออ่ะโอเคเตรียมแล้วนะเตรียมดูคุณสามได้ดื่มพอกกาอ๋อชามะลิใช่ไหมโอ้โหโอ้โหวันนี้หนูแบกกลับบ้านประมาณ100กระปุกหนูถือขึ้นลิฟต์แบบหนูคิดว่าหนูเป็นนักกล้ามวันนี้เยอะมากเลยติเยอะมากเลยหลีนี่หลีแม่นแม่นเลยของโอ้ยอันนี้ตลกอันนี้คือมีมนกพิราบที่บอกพี่ช่างแต่งหน้าเหมือนกันว่าแบบหนูเหมือนนกพิราบที่กั้นไอตอนสอบหน้าห้องอะแบบทุกคนเป็นไหมตอนแบบสอบแล้วแบบจะไอแล้วแบบกลัวเป็นจุดสนใจแบบอ๋อเนี่ยเป็นเคยเป็นบ่อยนะจริงแบบโอ้ยอยู่ในซีนี่คือแบบนั้นอุ๊ยอุ๊ยนี่ไงทุกคนคนนี้มีพี่คนนี้เขาเอาไอ้ฉลามมาให้ดูแล้วในแท็กอ๋ออันนี้เหรออุ้ยเหมือนไอ้ฉลามเห็นไหมเหมือนฉลามไหมเหมือนเออเหมือนอยู่นะใช่หนูก็เลยเรียกมันว่าไอ้ฉลามอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้คุณสามแกล้งอะไรน้องเอ้าแกล้งอะไรน้องม่อนอันนี้เหรอคะไม่รู้ค่ะแต่ว่าล็อกประตูก่อนแต่ว่าต้องล็อกประตูก่อนค่ะอย่าถามคำถามต่อคุณเดี๋ยววันอาทิตย์จะเอาปอก้าไปให้เยอะๆเลยนะคะพอแล้วค่ะหนูไม่ทานแล้วตู้เย็นหนูไม่มีอย่างอื่นแล้วนอกจากชาเขียวมะลิหนูจะกินชาเขียวมะลิแทนข้าวแล้วทุกคนเอ็นดูพอแล้วนะคะเกรงใจแล้วมีฉากไปกินกุ้งที่อยุธยากับม่อนไหมคะมีค่ะมีแน่นอนใช่ตั้งแต่ถ่ายทำมาชอบชุดไหนมากที่สุดคะโอ้โหเลือกไม่ได้อ่ะมันเยอะมากเลยนะมันแบบมันสวยทุกชุดเลยอ่ะมันยากอ่ะแป๊บนึงคอยคิดก่อนนะชอบชุดไหนที่สุดหรอคะค่ะก็ชอบทุกชุดอ่ะชอบหลายชุดเพราะว่าแต่ละชุดมันอินดีเทลอ่ะมันใช่ตัวเลยเนาะใช่ค่ะน่ารักหมดเลยต้องการคนไปช่วยกินชาเขียวไหมคะเราว่างนะคะเอาแอคนี้เอาจีบระเบ้อสะบัดเลยเหรอจีบสะบัดเลยมีคนทักแล้วหน้าแห้งยังครับหน้าแห้งยังคะหน้าแห้งเยลค่ะโอเคหน้าแห้งแล้วทุกคนวันนี้อ๋อวันนี้เราได้อันนี้ด้วยนะได้แผลมาอันนึงจากการโดนไฟไหม้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดในซีนอะไรอย่างงี้จะเล่าให้ฟังก็คือคือเหมือนเป็นซีนพูดได้ไหมวะเขาสปอยเบียงสปอยแล้วมั้งสปอยยังวะซีนคุณสองกับคุณสามที่เป็นเด็กเดาได้ไหมคะว่าคือซีนอะไรที่ตบมือนะมีรูปอ่ะค่ะมีรูปออกมาครูเอแปะมาเดาได้ไหมคะไม่ใช่ครูเอทุกคนเดาได้ไหมคะว่าซีนไหนเอ่ยก็คือได้มาจากซีนนั้นเหรอคะใช่ค่ะแต่คือเราไม่รู้ว่าเราสามารถพูดออกไปได้ไหมว่าแบบเราถืออะไรซัมติงบางอย่างที่จุดไฟค่ะใช่ค่ะแล้วคือไฟมันมีกระดาษอยู่บนใกล้ๆไฟโอเคมันมีกระดาษอยู่ใกล้ๆไฟแล้วคือเราต้องถือแล้วไฟมันดันไปโดนที่กระดาษ
่ะแล้วกระดาษมันก็ไหม้ใช่ไหมคะมันเริ่มไหม้ไฟมันลุกอะค่ะแล้วพอมันไหม้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรขี้เถ้าอะค่ะฐานหรือขี้เถ้าใช่ค่ะที่ยังติดไฟได้อยู่แล้วมันก็เหมือนอันนั้นมันก็จะลอยใช่ไหมคะค่ะแล้วคือสิ่งนั้นอะมันอยู่บนมือเราแล้วมันไม่สามารถที่จะพลาดได้เลยแม้แต่เทคเดียวเพราะว่ามันไม่สามารถมีชิ้นที่สองหรือ second take อะค่ะใช่แล้วก็ต้องทำให้มันจบค่ะแล้วไอ้กระดาษอันนั้นนะคะมันก็ปิวมาโดนแขนเราใช่จากที่มันลุกชนๆอะโอ้โหใช่แล้วเราก็แบบคือเราสะดุ้งใช่โอ้โหร้อนมากแบบโอ้ชิดเลยแบบแล้วคือตอนนี้มีแล้วเราก็อ๋อมีค่ะใช่มันพองแล้วอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนผิวมันไหม้อะค่ะที่แขนใช่แล้วเราก็ต้องถือสิ่งนั้นต่อจนจบซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจบซีนอโยทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็แบบคือมาดูว่ามาดึงมันออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โแล้วเราก็เจ็บนิดนึงค่ะโหแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีแบบทายาทาอะไรแล้วเนาะใช่ค่ะพี่ที่กองก็แบบหาว่านหางจระเข้อะไรมาให้ชาแล้วค่ะรู้สึกว่าแบบถ้าตอนนั้นเราไม่เราตกใจจนเราทิ้งของอันนั้นแล้วซีนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบหรือเราไม่พาซีนไปต่ออะไรอย่างงี้เราจะเป็นยังไงแต่ว่ามันทำให้เราเข้าใจการเป็นนักแสดงเพิ่มขึ้นมากๆมากกว่าจากการเกิดอุบัติเหตุเราเคยสงสัยว่าแบบทำไมคนหนึ่งจะต้องทำอะไรแบบนั้นเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบเหมือนมันมีเหตุการณ์ที่เราได้ยินมาว่าแบบคนนี้เป็นแบบนั้นเพราะเล่นอันนี้อะไรเงี้ยในซีนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทำไมเขาไม่เซฟเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อ๋อโอเคพอมาเจอกับตัวเองก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นจะอี้นะก็คือใช่เหมือนเราแบบอยากจะเล่นต่อให้จบอะเนาะใช่คือเราไม่ได้คิดถึงตัวเองมากขนาดนั้นอะเราแค่คิดนะตอนนั้นที่มันโดนแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราปล่อยปุ๊บอะไปต่อไม่ได้แล้วซีนนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นซีนที่ใหญ่พอสมควรแล้วของมันไม่ได้มีสำรองอะไรอ่ะค่ะเพราะว่าถ้าเราปล่อยมันลงไปอ่ะพี่ทีมอาจจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่แล้วก็พยายามคีปนางตรงนั้นเขาจะเราแค่อยากจะบอกว่าเราเจ็บค่ะแค่นี้เราเล่นเดี๋ยวก็หายแต่แผลใหญ่ไหมคะประมาณ2เซนมั้งคะโหแต่ว่ามันจะแสบอะเวลาอะไรที่มันเป็นแบบอะไรร้อนๆเงี้ยมันจะแบบแสบๆใช่แบบมันเลยแบบมันโดนแล้วมันอะนึกออกปะนึกภาพออกปะนึกออกการออกปะแบบแบบแต่แบบคือตอนนั้นคือแบบโหแบบสปิริตเนาะใช่คำนี้แบบต้องแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะตัดออกมาเห็นเราป่ะนะถ้าเราก็คือสีนั้นเลยค่ะอ๋อก็อันนั้นคือเป็นเทคเดียวใช่ต้องเป็นเทคเดียวที่ต้องใช้โหเข้าใจค่ะคนบ้านใดเอานี่คนบ้านไหนอะเป็นคนทุกที่นั่นแหละเจ้าไปอ่านน้ำแล้วเนื้ออู้สาวเป็นสาวใต้ด้วยนะยังไม่หายทีหรอยังไม่หายทียังไม่ถึงบ้านทีเงี้ยโอ้ยไม่ถึงบ้านทียังไม่หายทีติดหญ้าบ้ามั้งอ๋อดูเป็นสายเป็นคนทุกบ้านนะจะมีเมื่อไหร่จะบวงสรวงซีรีส์คะไม่รู้เลยค่ะพี่ฟีนเก่งและมีสติมากเออจริง
นะตอนนั้นก็อยากสติหลุดเหมือนกันนะแบบมันเจ็บมากมากเลยอ่ะโหอันตอนนี้ทุกคนคือจะไปหยุมหัวกระดาษแล้วนะแต่เย็นทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแบบมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะมันอันคอนโทรลนะคะหายไวๆแงไปทำบุญได้ยังถามว่าไปทำบุญได้ยังมีคนถามว่าแกะของขวัญหมดหรือยังคะอ๋อแกะของขวัญหมดแล้วค่ะวันนั้นเอากลับบ้านไปบ้างแล้วโหวันนั้นคือของขวัญเยอะมากเพราะหนูไม่มีเวลาแกะเลยจนแบบวันนั้นที่ทวิตบอกแล้วค่ะค่ะเพราะว่าไม่ว่างเลยพี่ฟีนเข้าวังใช้เวลากี่วันถึงประตูวังประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนั่งรถตู้พี่กองมาหลับค่ะฮะครึ่งชั่วโมงเลยเหรอประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคนแกงเยอะเหมือนกันจะโชว์มาโกออนค่ะใช่ อ้าวล้างหน้าเนี่ยล้างแล้วเลยมันไหนเชื่ออันนี้เอ้ยทำไมทุกคนได้ยินเราไหมคะได้ยินค่ะได้ยินได้ยินกำลังสงสัยกับตัวเองว่าทำไมโทรศัพท์มันไม่มี Wi-Fi แล้วเดี๋ยวมันก็มีอ๋อสัญญาณมันหลุดไปแป๊บนึงค่ะอาจจะใช่ค่ะเราไปแล้วนะคะเราไปอาบน้ำนอนแล้วนะคะทุกคนพักผ่อนนะคะได้เลยค่ะเจอกันพรุ่งนี้ประมาณ4 ทุ่มค่ะเดี๋ยวตื่นเลยยอกพรุ่งนี้4 ทุ่มเกียมอยู่แล้วนะหยอกเล่นสาวพักผ่อนได้บ๊ายบายนะทุกคนเอ็นจอยนะคะค่ะหายไวพักผ่อนเยอะๆนะค่ะเป็นนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ